เหตุสี่ประการที่พระเจ้าทำไม่ได้นี่พระเสด็จพูดไปคืนนะเนี่ยข้อหนึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมใครได้ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมใครได้กรรมใครกรรมมันฉะนั้นเราเองแหละที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมของเราได้เนี่ยเปลี่ยนแปลงกรรมเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงกรรมกรรมมันทำไปแล้วมันก็เป็นวิบากมันก็เป็นผลของกรรมที่มันเกิดขึ้นมาเจตนาเนี่ยเป็นเหตุเป็นกรรมถือว่าเจตนาเป็นกรรมฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจในเรื่องของกรรมให้จริงๆนี่มันก็มีในเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วใช่ไหมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ว่ามันมีทั้งกรรมที่มันอยู่เหนือทั้งกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยมันมีเนี่ยกรรมที่เหนือดีเหนือชั่วตรงนี้คือมันเป็นความว่างมันเป็นความที่เข้าสู่สภาวะของสุญญตาเข้าสู่สภาวะของสภาวะของความดับสงบเย็นของกิเลสทั้งหลายไม่มีอัตตาตัวตนข้อสองปัญญาเนี่ยไม่สามารถยกให้กันได้สมมติว่ามาสเตอร์เนี่ยไปท่องสุดคูณมาซองหนึ่งซองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองพอท่องสุดคูณเสร็จปุ๊บไอ้สมมติว่าเราลดตัวเราไปเรียนอยู่ป.2 ป.3 อย่างนี้ใช่ไหมท่องสุดคูณแม่สองแม่สามพอเราท่องได้เสร็จปุ๊บเราก็จะยกไอ้ที่เราท่องได้เนี่ยไอ้สมองเนี่ยหยิบไปใส่ให้เพื่อนเราเนี่ยมันได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้เพื่อนเขาต้องท่องเองเขาปัญญามันต้องเกิดจากการที่เขาได้เพาะบ่มแล้วได้ศึกษาแล้วได้ทำความเข้าใจธรรมวิจยะเนี่ยธรรมวิจยะคือใคร่ควรในองค์ธรรมหรือว่าใคร่ควรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราต้องการที่จะปรารถนาจะรู้นั่นแหละเราจะมีปัญญาไปรู้กันนะข้อ3ความสวยงามของธรรมะไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาได้ความสวยงามความสุขความสำเร็จในเชิงธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยนะมันไม่สามารถที่จะสื่อสารด้วยภาษาได้เราจะเอาภาษาอะไรไปพูดมันไม่ได้นอกจากที่เราจะต้องปฏิบัติให้เข้าถึงจริงๆนะเราต้องปฏิบัติหมายถึงว่าปฏิบัติยังไงคือถ้าปฏิบัติมีสติว่างนะมีสติแล้วก็ว่างมีสติรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจแล้วก็ว่างๆเนี่ยแหละใช่ไหมเนี่ยคือการปฏิบัติแล้วเดี๋ยวถ้าทำไปเรื่อยๆเราจะเห็นสภาวะเองพอเราจะเห็นไอ้จิตที่ว่างก็ส่วนหนึ่งไอ้จิตรู้จิตว่าจิตอะไรต่างเนี่ยมันก็จะเห็นไปเรื่อยๆถ้าไม่สามารถไปพูดคุยหรือว่าใช้ภาษาพูดกันน่ะมันไม่ได้แต่หลักการเนี่ยมันจะเหมือนกันโดยหลักการมันเหมือนกันข้อที่4นี่เหตุ4ประการใช่มั้ยนี่ข้อ4แล้วคนที่ไม่มีวาสนาไม่สามารถที่จะศึกษาธรรมะได้ถ้าคนไม่มีวาสนาจริงนะเราจะเค้นเท่าไหร่เราจะบอกเท่าไหร่เราจะยื้อเท่าไหร่ดึงเท่าไหร่มันก็ช่วยเขาไม่ได้จริงๆเราต้องยอมรับนะเมื่อคืนนี้มาเจอกับพูดนะเรื่องสี่ประการนี้นะเหมือนกับฝนตกนะฝนตกวันฝนตกใส่ในต้นหญ้าที่มันมีรากต้นไม้ที่มันเขาตัดรากถอนโคนหมดแล้วแล้วก็ฝนตกใส่ตกใส่ตกใส่มันไม่มีประโยชน์ตรงนี้ก็ให้ทุกคนลองใคร่ควรดูนะทั้งคนเก่าๆคนทั้งคนเก่าคนใหม่นะลองใคร่ควรดูไอ้ที่ประการเนี่ยบางทีมันก็ใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมเลยเป็นความรู้จริงเห็นแจ้งความรู้รอบรู้อะไรต่างบางทีมันก็ไปหยิบไปใส่กันได้คนนั้นต้องค้นคว้าด้วยตนเองแล้ววาสนาถ้าไม่ทำมามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ถ้ามันไม่ได้มันก็จะไม่ได้นะแต่วาสนาเนี่ยถ้าลดอัตราลงไปเนี่ยนะ
ลดอัตราลงไปลดอัตราตัวตนลงไปแล้วก็ศึกษาแล้วมีความศรัทธาตรงนี้เนี่ยยังพอที่จะดึงไว้อยู่กันได้เอาละคนที่ไม่ปรารถนาด้วยนักออกอัตราหนาหนาประมาณนี้นะแล้วก็ไม่มีความใส่ใจไม่มีความสนใจไม่ได้มีความเพียรมันก็มีเหตุมันมีเหตุปัจจัยหลายประการรวมกันตรงนี้ก็ให้ทุกคนเข้าใจไปด้วยฉะนั้นต่อไปนี้